เราจะมาดูดวงการงานการเงินการเรียนและความรักกันนะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้กรุงร้อยแห่งโชคนะคะก็ถือว่าช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะการงานก็มีความเจริญก้าวหน้านะคะหลังจากที่อาจจะมีคนมาใช้บริการคุณนะคะหรือมาซื้อขายสินค้าของคุณนะคะแล้วได้รับบริการแบบเป็นที่พอใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะกรุงร้อยแห่งโชคก็หมายถึงว่าอาจจะมีคนนำโชคลาภในเรื่องของการงานการเงินมาให้นะคะหรือบางคนก็แนะนำให้รู้จักลูกคงลูกค้านะคะมีการต่อยอดเหมือนลูกค้ามาซื้อสินค้าเรานะคะหรือมาใช้บริการเรานะคะแล้วก็พึงพอใจนะคะกับการบริการหรือสินค้าของเรานะคะก็มีต่อยอดนะคะให้ได้งานได้ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับหน้าที่การงานนะคะคนทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้านะคะอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะขยับขยายเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือบางคนอาจจะทำงานประจำไปด้วยนะคะแล้วก็มีธุรกิจเสริมไปด้วยนะคะสำหรับการเงินนะคะช่วงนี้ก็อาจจะมีโชคลาภในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะได้โชคแบบฟุกๆนะคะหรือได้งานแบบฟุกๆงานใหญ่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีสำหรับการเรียนนะคะน้องๆนักเรียนนักศึกษาผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีหลังจากที่น้องๆมุ่งมั่นตั้งใจนะคะความรักก็เช่นกันนะคะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าช่วยกันประคับประคองนะคะนำพาสิ่งดีๆมาสู่ครอบครัวนะคะหรือบางคนอาจจะคบหากันอยู่นะคะอาจจะเก็บเงินเก็บทองร่วมกันนะคะมีแผนมั่นหมายแต่งงานในอนาคตนะคะสร้างอนาคตด้วยกันก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับคนที่เป็นโสดนะคะคาดหวังนะคะที่จะเจอคู่ก็คุณก็จะเจอแน่นอนนะคะอาจจะใฝ่ถึงฝันถึงนะคะหรือแอบชอบใครก็จะสมปรารถนานะคะหรืออาจจะรอคอยคนที่ใช่นะคะคนที่ใช่ก็จะเข้ามาต้องศึกษาเรียนรู้กันพอสมควรนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะยังไงได้คนดีอยู่แล้วนะคะคนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่6เหรียญนะคะก็ถือว่าสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายนะคะมีการกู้ยืมนะคะมีการขอสินเชื่อจากแบงก์นี้ก็ได้นะคะหรือสหกรณ์หรืออะไรต่างๆนะคะก็แบงก์ก็จะอนุมัติสินเชื่อแล้วนะคะให้คุณได้มาขยับขยายกิจการนะคะหรือใช้จ่ายเคลียร์หนี้เคลียร์สินอะไรต่างๆนะคะถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนขาดเงินขาดทองอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของเงินทุนหรือช่วยเหลือเรานะคะในเรื่องของการงานนี่ก็ได้นะคะมาเป็นที่ปรึกษามาเป็นคนที่คอยมาดูแลช่วยนี่นะคะก็ถือว่าคนในครอบครัวคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะที่มีคนในครอบครัวหรือผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณตลอดนะคะในเรื่องของงานนะคะบางคนอาจจะทำงานประจำรับราชการนะคะหรือเป็นคนที่ทำงานอิสระจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาช่วยเหลือนะคะผลักดันในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแนะนำลูกคงลูกค้ามาให้เราอย่างนี้นะคะก็ถือว่าทุกๆเรื่องนะคะเป็นไปด้วยดีสำหรับการเงินโชคลาภนะคะก็ได้จากการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือได้รับอนุมัติสินเชื่อจากแบงก์หรือกู้ยืมสหกรณ์อย่างนี้นะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่า6เหรียญ นะคะก็ได้รับการเมตตานะคะความเมตตาจากครูบาอาจารย์นะคะหรือเพื่อนๆช่วยเหลือกันนะคะในเรื่องของการติวให้กันนะคะทุกอย่างนะคะในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้อยู่แบบเดียวได้นะคะก็คือมีความอบอุ่นนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ดีนะคะความรักเช่นกันนะคะคู่ของเรานะคะคนที่มีคู่อาจจะมาเข้ามาช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะในเรื่องของเงินทุนหรือให้คำปรึกษาในเรื่องของการงานนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะบางคนคู่เรานะคะช่วยเหลือในทุกด้านเลยนะคะช่วยเหลือซัพพอร์ตเราอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าดูแลซึ่งกันและกันไปด้วยดีนะคะหรือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเป็นคู่ที่อุปถัมภ์ช่วยเหลือกันอย่างนี้ก็ได้นะคะเกื้อกูลกันนะคะบางคนที่เป็นโสดนะคะก็อาจจะพบเจอคู่นะคะในแบบที่เข้ามาในเวลาที่เราลำบากนะคะในเวลาที่เราทุกข์ยากนะคะมาช่วยเหลือให้คำแนะนำหรือซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะหรือดูแลเอาใจใส่เรานะคะแบบที่ไม่เคยเจอใครแบบนี้มาก่อนนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันพุธค่ะได้ไพ่ราชาถือเหรียญ นะคะคนวันพุธก็ถือว่าโชคดีในเรื่องของการเงินอาจจะธุรกิจการเงินนะคะค้าขายสินค้าก็ได้กำไรมากกว่าปกติอย่างนี้ก็ได้นะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่มีทุนหนาๆนะคะได้งานล็อตใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจการค้านะคะงานของเราก็ก้าวหน้าไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะคนที่ทำงานประจำหรือรับราชการนะคะก็ถือว่ามีความก้าวหน้าในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะการเงินกับโชคลาภนะคะคุณก็จะได้เงินก้อนนะคะ
มาจากโชคลาภด้วยนะคะในมาจากในเรื่องของการงานนะคะหรือมีโชคฟุกๆเข้ามานะคะอาจจะได้เงินจากการขายทรัพย์สินมรดกนะคะหรือได้เงินจากการเป็นในหน้าค้าสังหาริมทรัพย์นะคะหรือได้งานล็อตใหญ่ๆก็ได้นะคะสำหรับการเรียนนะคะก็ถือว่าการผลการเรียนผลการสอบเป็นไปด้วยดีนะคะคุณเป็นคนหัวดีนะคะถ้าคุณขยันกับหมัดขันแข็งมากกว่านี้นะคะผลการเรียนผลการสอบคุณก็จะยิ่งดีกว่านี้มากมายนะคะอาจจะได้เกียรตินิยมนะคะหรือได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อได้ด้วยนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าความรักก็ราบรื่นดีนะคะอาจจะคบหากับคนที่มีความมั่นคงในชีวิตเช่นว่านักธุรกิจนะคะหรือเป็นคนที่รับราชการนะคะที่มีตำแหน่งที่ดีมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะซัพพอร์ตช่วยเหลือเรานะคะหรือคู่ของเราเป็นคนที่มีฐานะนะคะดูแลเอาใจใส่เราได้นะคะหรือเก็บเงินเก็บทองถึงจังหวะนึงแล้วนะคะชีวิตก็ราบรื่นพร้อมที่จะสร้างครอบครัวแล้วก็ได้นะคะสำหรับคนที่มีคู่นะคะหรือบางคนก็อาจจะสร้างครอบครัวแล้วนะคะก็แฮปปี้ดีนะคะสำหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่นะคะที่เข้ามาในแบบช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณแบบจัดเต็ม full option นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะดูแลคุณอย่างดีนะคะเหมือนนางฟ้าเลยนะคะเหมือนเทพบุตรเลยอย่างนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่7เหรียญนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ขยับขยายนะคะสำหรับคนทำธุรกิจการค้านะคะอาจจะเปิดโรงงานใหม่สร้างโรงงานใหม่นะคะหรือซื้อสถานประกอบการใหม่นะคะขยับขยายหรือเปิดกิจการใหม่นะคะบางคนอาจจะได้ออกรถออกลานะคะได้ออกรถใหม่นะคะเพื่อที่จะมาใช้ในธุรกิจอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือมาใช้ในชีวิตประจำวันของเรานะคะมีเกณฑ์ออกรถมีเกณฑ์ซื้อบ้านใหม่นะคะซื้อที่ทำงานใหม่นะคะซื้อที่ดินใหม่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการค้านะคะบางคนรับราชการหรือทำงานประจำก็อาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะบางคนไม่ต้องสอบก็ได้ตำแหน่งมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะสำหรับการเงินไพ่เจ็ดเหรียญก็ถือว่าเงินทองไหลมาเทมานะคะไม่ว่าจากทางใดก็ตามแต่นะคะหรืออาจจะมีโชคลาภนะคะในวันที่ผ่านมานั้นนะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะการเงินการทองดีได้เงินจากการขายทรัพย์สินได้เงินจากการเป็นในหน้าอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีมากนะคะก็ถือว่าผลการเรียนผลการสอบออกมาดีมากๆเลยนะคะสำหรับความรักนะคะคนที่มีความรักหรือคนรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าร่วมกันสร้างฐานะนะคะมีโชคลาภร่วมกันนะคะได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะกำลังตัดสินใจด้วยกันว่าจะออกรถออกลาซื้อบ้านใหม่นะคะทำธุรกิจใหม่ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดก็จะพบเจอคู่นะคะที่เราตรงกับโปรไฟล์หรือตรงกับสเปคของเรานะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วนะคะบางคู่ก็อาจจะคบหากันจนถึงขั้นลงเอยกันนะคะมั่นหมายแต่งงานหรือใช้ชีวิตร่วมกันได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่8เหรียญนะคะสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะคะอาจจะมีโชคลาภจากการทำมาค้าขายนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะหยิบจับเป็นเงินเป็นทองคนทำธุรกิจการค้าไม่ว่างานค้าขายหรืองานบริการนะคะช่วงนี้เงินทองไหลมาเทมาได้กำลังกำไรจากการค้าขายนะคะขายอะไรก็ขายดีอย่างนี้นะคะเป็นช่วงฟุกๆนะคะการเงินการทองก็มาแบบฟุกๆนะคะแบบที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะบางคนเล่นหุ้นนะคะก็ถือว่า8เหรียญก็จะให้โชคลาภในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเล่นหุ้นก็ได้นะคะการลงทุนนะคะบางคนก็อาจจะทำธุรกิจการค้านะคะได้งานล็อตใหญ่ๆนะคะคนรับราชการหรือทำงานประจำนะคะก็อาจจะมีโชคฟุกๆนะคะโดยเฉพาะเซลล์ก็อาจจะได้เงินที่เราเป้าของเราล้านหนึ่งอาจจะได้2ล้านเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะสำหรับการเรียนนะคะน้องๆเรียนดีอยู่แล้วนะคะ8เหรียญมุ่งมั่นตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะคะผลการเรียนผลการสอบก็ออกมาดีนะคะคนที่จะจบการศึกษาก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นทันทีนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่คบหากันอยู่นะคะก็ส่งเสริมกันนะคะในเรื่องของความรักดูแลเอาใจใส่กันดีนะคะช่วยเหลือกันคบกันแล้วนะคะนำพาโชคลาภมาสู่ซึ่งกันและกันนะคะส่งเสริมกันนะคะนำพาแต่สิ่งดีๆสร้างฐานะร่วมกันอย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับบางคนที่เป็นโสดนะคะคุณก็จะได้เจอคู่นะคะที่ช่วยเหลืออุปถัมภ์คุณนำพาในสิ่งดีๆมาให้คุณนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้ทุกๆคนได้ไพ่ดีทุกคนเลยนะคะค
คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่เดอะเวิร์นะคะสำหรับแม่ขุนทองแล้วไพ่เดอะเวิร์ก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะคะดีที่สุดในสำรับนะคะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาอะไรต่างๆมันมากมายแล้วนะคะจากนี้ไปก็จะเหมือนลักษณะเราจะได้อยู่แบบสบายๆจากบุญเก่าอย่างนี้ก็ได้นะคะทำบุญเยอะมานะคะก็จะได้อะไรที่ดีๆนะคะสำหรับคนที่ทำธุรกิจค้าขายหรืองานบริการนะคะอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับต่างประเทศเป็นหลักนะคะมีคู่ค้าคู่สัญญาที่เป็นต่างชาตินะคะมาว่าจ้างเราให้ทำงานหรือมีงานล็อตใหญ่ๆไม่ให้เรานะคะหรือเราอาจจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือส่งออกสินค้าของเราไปขายต่างประเทศนะคะเช่นผลผลิตทางการเกษตรนะคะอาหารแช่แข็งอะไรอย่างนี้นะคะก็มีมากมายหลากหลายเนาะอาชีพนะคะสำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะอาจจะต้องไปดูงานต่างประเทศหรือต่างจังหวัดไกลๆนะคะหรือจะต้องทำงานกับบริษัทต่างชาตินี้ก็ได้นะคะคนรับราชการก็จะได้มีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปรับตำแหน่งนะคะในที่ที่อาจจะไม่คุ้นเคยนะคะอาจจะปรับตัวนิดนึงเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีเองนะคะหรือบางคนก็ไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าที่เดิมนะคะทำให้ทุกๆอย่างขี้คายปัญหาเก่าๆนะคะขี้คายไปในทางที่ดีนะคะเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะภาระปัญหาต่างๆหมดไปด้วยอย่างนี้นะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ได้มีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินอาจจะมีโชคลาภฟุกๆนะคะเข้ามานะคะเล็กๆน้อยๆนะคะหรือบางคนก็อาจจะมีพอแล้วนะคะไม่ได้หวังโชคลาภอะไรนักหนานะคะการงานมั่นคงก็พอแล้วนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่าน้องๆเรียนดีมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นคนที่เรียนเก่งคนนึงนะคะหลังจบการศึกษานะคะคุณก็คาดหวังที่จะไปสอบชิงทุนไปเรียนต่อต่างประเทศคุณได้แน่นอนนะคะสำหรับความรักนะคะก็ถือว่าคนที่มีความรักอยู่แล้วนะคะก็ถือว่าความรักก็ดีนะคะดูแลเอาใจใส่กันดีไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยทะเลาะกันนะคะหรือบางคนก็คลองตัวเป็นโสดเลยนะคะพอใจที่จะเป็นโสดอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับกลุ่มเพื่อนๆนะคะอยู่กับตัวเองอย่างนี้นะคะทำไปทำบุญไปทำเพื่อสังคมอย่างนี้นะคะพอเพียงแล้วอย่างนี้นะคะสำหรับคนโสดก็จะได้พบเจอคู่ที่เป็นต่างชาตินะคะหรือเป็นคนที่รับราชการในแดนไกลอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศก็ได้นะคะหรือบางคนที่ทำงานไกลๆต่างจังหวัดรับราชการต่างจังหวัดนะคะหรือเป็นคนที่ใจดีนะคะเป็นคนที่เหมือนบุพเพสันนิวาสก็ได้นะคะเจอกันในแบบที่ใช่เลยนะคะแล้วก็มีความสุขไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคให้เราว้าวุ่นใจนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สีไม้เท้านะคะก็ถือว่าช่วงนี้นะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะคนวันอาทิตย์ก็จะอาจจะหน้าที่การงานดีมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือสอบเข้าราชการได้นะคะสอบเข้ารับราชการได้หรือบางคนสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้นะคะจากครูธรรมดาก็อาจจะเป็นผอ.นะคะเป็นผู้ช่วยผอ.อย่างนี้นะคะก็ถือว่ายกตัวอย่างนะคะก็ถือว่าเป็นไปด้วยดีบางคนก็อาจจะเปิดร้านเปิดรวงใหม่นะคะขยับขยายกิจการนะคะซื้อบ้านใหม่ทำบุญบ้านอย่างนี้นะคะมีงานมงคลมีงานบวชนะคะมีงานขึ้นบ้านใหม่มีงานแต่งงานนะคะมีเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะก็ถือว่าดีแล้วนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่อยู่ต่อไปก็จะนิ่งแล้วไม่ได้มีเรื่องเครียดนะคะอุปสรรคปัญหามันมีทุกวันนะคะเราสามารถแก้ไขอุปสรรคปัญหาไปได้นะคะหรือบางคนลงทุนนะคะทำธุรกิจค้าขายนะคะก็ได้คู่ค้าคู่สัญญาที่ดีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนหนาแน่นนะคะการเงินการทองนะคะธุรกิจการค้าเจริญรุ่งเรืองนะคะสำหรับการเงินโชคลาภก็มีอยู่แล้วนะคะมีโชคมีลาภเข้ามานะคะให้เราได้สบายใจนะคะบางคนอาจจะขายที่ทรัพย์สินมรดกได้เงินค่าในหน้ามาเยอะอย่างนี้นะคะถือว่าได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะสำหรับการเรียนก็ถือว่ามีความประสบผลสำเร็จเรื่องการเรียนนะคะออกมาผลการเรียนผลการสอบดีมากบางคนจบการศึกษานะคะก็จะได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะถือว่าอาจจะได้สอบชิงทุนไปเรียนต่อก็ได้นะคะสำหรับความรักนะคะบางคนที่คบหากันมานานนะคะอาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วก็มีความสุขดีนะคะรอคอยข่าวของการตั้งครรภ์ก็จะตั้งครรภ์สมใจนะคะก็จะบางคนก็ตั้งครรภ์แล้วก็รอคอยข่าวของการคลอดบุตรนะคะก็จำสมปรารถนานะคะบุตรนำโชคนะคะธิดานำโชคอย่างนี้นะคะ
บางคนก็เก็บเงินเก็บทองนะคะคบกันมานานมีแผนมั่นหมายแต่งงานเร็วๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่แท้คู่สมพงษ์นะคะสำหรับคนโสดนะคะคาดหวังที่จะเจอคู่แท้คุณได้เจอแน่นอนนะคะแล้วก็เป็นคนดีด้วยนะคะสามารถที่จะคบหากันจนถึงขั้นแต่งงานแต่งการได้เลยนะคะคำทำนายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะมีปัญหาก็ปรึกษาหารือแม่ขุนทองได้ไม่ต้องเกรงใจนะคะสวัสดีค่ะ